ครับไปดูบรรยากาศการแข่งขันวิ่งย้อนรอยประวัติศาสตร์เกาะตารูเตาครั้งที่19นะครับเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวครับที่อุทยานแห่งชาติตารูเตาอำเภอเมืองจังหวัดสตูลนะครับนางสาวธัญรัตน์ไตรพันธ์รัชตะหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสตูลเป็นประธานปล่อยตัวนักกีฬาในการแข่งขันวิ่งย้อนรอยประวัติศาสตร์เกาะตารูเตาครั้งที่19ประจำปี2566โดยมีนางปุณนานันทองอยู่ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูลส่วนราชการนักท่องเที่ยวและนักวิ่งกว่า700คนเข้าร่วมนะครับโดยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูลกล่าวว่าสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูลร่วมกับอุทยานแห่งชาติตารูเตาจัดกิจกรรมขึ้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสตูลให้เป็นที่รู้จักตลอดจนการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพครับโดยแบ่งการแข่งขันเป็น3ประเภทนะคะประกอบด้วยประเภทฟันรันระยะทาง4กิโลเมตรประเภทมินิมาราธอนระยะทาง 10.5 กิโลเมตรและประเภทซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอนระยะทาง25กิโลเมตรชิงเงินรางวัลรวมกว่า 175,700 บาทค่ะ